รีไปเจอฟุตเต็ดตัวนี้มานะคะซึ่งเป็นการไปทำฟันครั้งแรกที่ทันตะมหิดลค่ะแนะนำเลยว่าการมาที่นี่เนี่ยต้องมาแต่เช้าเพื่อมาเอาที่จอดรถค่ะผ่านจุดคัดกรองนะคะแล้วก็เดินไปด้านหน้าเลยค่ะซึ่งเราจะต้องไปลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่แนะนำว่าโทรมาสอบถามก่อนนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยใหม่เนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบางข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้น4นะคะนั่นก็คือคลินิกทันตกรรมเด็กค่ะลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นมาข้างบนค่ะแล้วก็เอาเอกสารมาวางตรงเคาน์เตอร์นี่แหละแล้วก็รอเรียกคิวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องปูนนี่ถือว่าเป็นเคสฉุกเฉินนะคะคุณหมอก็เลยทำให้เลยนะเสร็จก็ประมาณเที่ยงค่ะดูสิรถหนาแน่นเลยก็เป็นคลิปของเมื่อปีที่แล้วนะคะที่น้องปูนเนี่ยได้มาทำฟันที่นี่ครั้งแรกนะคะเผื่อใครจะมาจะบอกว่าดีมากๆเบิกได้ด้วย